ถ้าเรามีความขยันมีความเพียรมีความอดทนมีความวิริยะและก็ไม่บ่นไม่ทะเลาะกันแบบนี้สำเร็จก็คือใช้หลักองค์ของพ่อหลวงทั้งนั้นเลยหลายคนมองว่าการรับราชการเป็นอาชีพที่มั่นคงทั้งกับตัวเองและครอบครัวแต่นายประดิษฐ์เวหนหรือครูตั้มคนรุ่นใหม่วัย41ปีชาวอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์กลับเลือกที่จะลาออกจากข้าราชการครูที่สอนมานานกว่า12ปีเดินทางกลับบ้านเกิดหันมาทำสวนเกษตรผสมผสานตามศาสตร์ของพระราชาชื่อบ้านสวนพ่อพอเพียงพนมรุ้งคืนถิ่นมีเนื้อที่10ไร่ที่บ้านโคกสะอาดตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่10ไร่ครูตั้มและสมาชิกในครอบครัวช่วยกันทำเองไม่ได้จ้างแรงงานลงมือปรับพื้นที่เป็นลักษณะโคกหนองนาโมเดลแบ่งพื้นที่ปลูกป่าไม้ยืนต้น4ไร่ขุดสระน้ำทำนาข้าว3ไร่ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์2ไร่และทำที่อยู่อาศัยอีก1ไร่โดยไม้ยืนต้นที่ปลูกมีมากกว่า20ชนิดเช่นต้นมะค่าแดงพยอมยางสะเดาขี้เหล็กและอื่นๆนอกนั้นเป็นไม้ผลพืชผักสวนครัวและนาข้าวส่วนสัตว์เลี้ยงมีทั้งหมูกบปลาไข่ไก่เป็ดและหอยซึ่งนอกจากนำผลผลิตมาประกอบอาหารบริโภคในครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายแล้วยังสามารถนำผลผลิตไปวางขายหน้าสวนและแปรรูปส่งขายผ่านออนไลน์สร้างรายได้เข้าครัวเรือนอย่างยั่งยืนด้วยนอกจากนั้นมูลสัตว์ที่เลี้ยงไว้ยังสามารถนำไปทำปุ๋ยใส่พืชผักที่ปลูกเป็นการลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางเรียกได้ว่าเป็นการทำการเกษตรแบบครบวงจรเน้นการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์ของพระราชาอย่างแท้จริงหลังครูตั้มทำเกษตรผสมผสานตามรอยศาสตร์พระราชาผ่านมา4ปีปัจจุบันมีความอุดมสมบูรณ์ทางอาหารด้วยการพึ่งพาตนเองที่สำคัญได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงคือการได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวคนที่รักสมาชิกในครอบครัวไม่ได้ทำงานตามหน้าที่แต่ทำงานตามวิถีไม่ต้องดิ้นรนแข่งขันกับเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก่อนที่เราจะมาได้ถึงขนาดนี้เราต้องขอขอบคุณครับองค์พ่อหลวงภูมิพลนะครับรัชกาลที่9ที่ท่านให้องค์ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาหรือหลักจัดปรัชญาพอเพียงมาสู่ทฤษฎีใหม่มาสู่หลักบันได9ขั้นนี่แหละไปมาเราก็เริ่มปลูกป่าไปเรื่อยๆโดยการออกแบบเป็นโคกหนองนาโมเดลก็คือใช้หลักการดินน้ำแสงอากาศป่าและคนแล้วก็ครูสรุปง่ายๆก็องค์ความรู้ของคนโบราณก็คือพ่อหลวงท่านก็เคยสอนมานะครับเนาะท่านบอกว่าใช้ภูมิปัญญาคนโบราณบวกกับองค์ความรู้ของท่านซึ่งเป็นศาสตร์ของพ่อหลวงก็4ปีผ่านมาตั้งแต่พูดง่ายๆว่าตั้งแต่ปี60มาถึงปี64ก็อุดมสมบูรณ์ทุกอย่างตามที่เห็นนะครับเนาะวันนี้ครอบครัวเราอยู่ได้โดยใช้หลักบันได9ขั้นโดยการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะพอจะเข้าใจว่าเอ๊ะโคกหนองนาโมเดลคืออะไรแล้วศาสตร์ของพ่อหลวงคืออะไรวันนี้ผมเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะตอบโจทย์ว่าคนรุ่นใหม่มาทำเรื่องนี้อยู่ได้จริงไหมมีความสุขจริงไหมและที่สำคัญอีกคือเราอยู่แบบพอเพียงจริงไหมตรงนี้ครับปัจจุบันนี้เรากล้าพูดได้เต็มปากว่าเราทำสำเร็จและมั่งคงมั่งคั่งและยั่งยืนทุกวันนี้พี่ชายที่ทำงานอยู่บริษัทโรงงานก็ลาออกจากบริษัทช่วงโควิดสถานการณ์ลักษณะอย่างเงี้ยทำให้เขาได้รู้ว่าอ้อกลับมาบ้านก็มีอยู่มีกินมีใช้มีทุกอย่างในตามหลักบันได9ขั้นเลยนะครับแล้วทำให้เขารู้ว่าโอ้วันนี้ไม่จำเป็นต้องไปหาเงินวันนี้พอเราบ้านสวนพ่อพอเพียงเนี่ยเงินจะวิ่งมาหาแต่ก่อนเราไปแอคทีฟทุกวันนี้เขาเรียกพาสซีฟก็คือทุกอย่างจะวิ่งมาหาเราแต่เราต้องมีการแบ่งปันแบบเขาเรียกว่าขาดทุนคือกำไร Our loss is our gain